าวดังที่ใครดูแล้วเป็นต้องกดไลค์ให้ไม่รู้นึกครึ้มอะไรขึ้นมาพี่อ๋อมกับพี่โน้ตถึงได้ว่ายน้ำแข่งกันอย่างเอาเป็นเอาตายทำเอาสาวแท้สาวเทียมน้ำลายหกเมื่อได้เห็นแผงอกและซิกแพคของหนุ่มอ๋อมและโน้ตวัชรบูรณ์ที่โชว์ท้าแดดท้าคลื่นลมทะเลเป็นครึ่งค่อนวันเพื่อเปิดศึกชิงนางเอ้ยชิงดอกไม้จากมือสาวรถเมย์กว่าจะถ่ายเสร็จเล่นเอาทั้งสองหนุ่มแทบเดี้ยงไปตามๆกันจะมีรอยขย้อนออกมาทางปากนะครับคือนั่งอยู่บนไอ้แพลตฟอร์มอะครับและคลื่นมันก็ตีเราก็ยวบยาบยวบยาบพี่คนโตมีซิกอัพมีอะไรอะทำไรอะคืออยากจะบอกว่าเป็นการเตรียมตัวที่สายไปสักนิดวิดพื้นใหญ่เลยวิดพื้นกับซิทอัพครับแบบแดดแรงมากคิดว่าใหญ่ของเขาเนี่ยบวกกันผมว่าได้ประมาณเป็นพันแล้วครับถ้า100นึงบ้าง120บ้าง150บ้างบวกกันบวกมาหมดหลอดแล้วหลายรอบนะหลังหนุ่มวีรภาพหลุดปากออกสื่อว่าปลื้มนางร้ายต่างช่องสาวเนยโชติกาเอามากๆซึ่งดูแล้วน่าจะตรงสเปคเพราะมีส่วนคล้ายบรรดาแฟนเก่าอย่างน้องอุศนีปุ๊กลุ๊กที่หน้าคมผิวสีน้ำผึ้งขาเรียวยาวจนเมื่อวันก่อนทั้งคู่ได้มาเจอหน้ากันจังๆในงานประกวดหนุ่มสาวหุ่นฟิตแอนด์เฟิร์มแต่พอสื่อจะขอสัมภาษณ์คู่กันซะหน่อยหนุ่มวีก็ใช้กลยุทธ์นี้ไปพูดคนเดียวแทนทางเรื่องที่วีปลื้มและถ้าวีขายขนมจีบจริงเนยจะยินดีรับไมตรีจิตนี้ไหมเฮ้ยถ่ายละครกับพี่วีเขาแค่บอกว่าเอ้ยมีคนปลื้มอยู่แต่ไม่ได้บอกว่าเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเฮ้ยจริงหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ยดีใจค่ะพี่วีขอบคุณมากเลยแล้วถ้าเขาจีบเราจะโอเคไหมหนูเคยบอกว่าแบบจะไม่คบกับคนองค์การเนื่องจากว่าเวลาก็ไม่ตรงกันก็ไม่ได้คิดว่าจะแบบพัฒนาหรืออะไรศึกก้าวร้าวของสองสาวร่วมช่องแตงโมปุกลุกเกิดปะทุเดือดปุ๊ดๆขึ้นอีกแล้วล่าสุดเกิดปะทุเดือดขึ้นมาอีกครั้งเพราะปุกลุกได้ไปเล่น MV เพลงทนไม่พอรอไม่ไหวของสาวพัชชาที่หลายคนดูแล้วต่างพูดว่ามันช่างละไม้คล้ายชีวิตจริงที่อิงมาจากข่าวเกาเหลาของปุกลุกกับแตงโมยังไงอย่างนั้นเลยงานนี้ทั้งปุกลุกและแตงโมต่างก็เคลียร์ประเด็นร้อนนี้มาในมุมมองของแต่ละคนคือตัวหนูเองหนูไม่ทราบว่าทาง PR ไปว่ายังไงอะไรเงี้ยนะคะแต่ตัวส่วนของหนูก็คือหนูทำหน้าที่ของหนูตรงนั้นแต่ว่าเราไม่ได้รู้ในเรื่องของรายละเอียดของสคริปต์หรืออะไรก็ตามแต่ค่ะยังไม่ตกตรงบางทีบางคนก็ต้องมีกระแสใช่ไหมแล้วทำไมยังจะต้องมีเคยพูดไว้ว่าอยากจะให้มันจบเพราะฉะนั้นไม่ควรจะกระทำอะไรอีกให้มันเป็นการตอกความยาวเสาความยืดเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นกลืนน้ำลายตัวเองเขาไม่ทำเพื่อตัวเองไม่ทำเพื่ออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็อยากจะเห็นแก่ผู้ใหญ่ที่มอบหมายงานให้เราละกันอย่างเงี้ยส่วนที่พี่เขาคอมเมนต์มาหรืออะไรก็ตามแต่หนูก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของพี่เขาละกันค่ะส่วนข่าวแตงโมกับหนุ่มอ้วนรังสิตยังมีออกมาตลอดล่าสุดกับข่าวที่ว่าหนุ่มอ้วนอาสาขับรถให้สาวโมเพื่อไปส่งที่บ้านจริงๆแล้วก็เป็นรถพี่เขาแหละค่ะก็คือบางทีเราไปไหนมาไหนกันถ้าแตงโมไม่ได้เอารถไปโมก็จะอาศัยรถคนนู้นคนนี้กลับบ้านวันนั้นพี่อ้วนก็ไปส่งรถที่บ้านยังไม่ขอพัฒนาไม่ขอพัฒนาก็ขอบคุณสำหรับคนที่เชียร์นะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาบัณฑิตป้ายแดงที่เป็นคนบันเทิงจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรกันหลายคนพระเอกละครสาวน้อยหนุ่มสนจบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์นางเอกซิทคอมลูกพี่ลูกน้องสาวมัดหมี่พิมพ์ดาวที่จบคณะศิลปกรรมศาสตร์เกียรตินิยมอันดับ2และสาวแต้วณัฐพรที่จบจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เกียรตินิยมอันดับ2นอกจากนี้ยังมีสาวเอมสิริพิชยาสาวตรีนันทรัตน์และสาวเมเดอะสตาร์4ดีใจมากค่ะดีใจแทนทุกคนแล้วก็ภูมิใจมากด้วยที่แบบวันนี้เราทำได้พร้อมกันหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะและในงานนี้คุณแม่ของสาวแต้วยังโดนล้วงกระเป๋าคนร้ายได้เงินและของมีค่าไปเกือบร่วม100,000 บาทพักแป๊บๆเดี๋ยวมากดไลค์กันต่อช่วงหน้าค่ะ